โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมในกรุงนะโอเควันนี้คงจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าทําไมมาแบบเดียวเดียวแล้วก็มากับเด็กดราก้อนเวิลด์โง่ๆตัวหนึ่งนะโอ้ชะตาอ๋อฮอยไม่เนี่ยเนี่ยเออช่างมันปล่อยไปโอเคทำอะไรวะลืมแล้วโอเควันนี้นะผมก็จะมาสอนไม่ใช่สอนสิผมจะมาแนะนำแนวทางของการจัดเด็กของ Dragon World นะเพราะเนื่องจากอยากทำมานานแล้วเว้ยมันอยากนะมันขาดมานานแล้วมันต้องการมันความต้องการมาเลยนะจ๊ะผมว่าผมเริ่มจะไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คเด็กแป๊บโอเคครบทุกเด็กนะก็สำหรับ Dragon World ของผมนะผมก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นแค่แนวทางแนะนำแนวทางนะไม่ใช่เดี๋ยวใครไปจัดแล้วโอ้พี่เด็กนี้เล่นไม่ได้ไม่เห็นใจเทพเลยโอ้อะไรวะอะไรวะมันก็เป็นแค่แนวทางนะก็เอาไปปรับแต่งปรับปรุงได้หลากหลายวิธีนะเด็กมันก็แล้วแต่ละคนนะว่าจะจัดยังไงนะโอเคสำหรับเด็กแล้วก็ของผมสิ่งแรกที่ต้องมีก็เลยตุ้ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือจะพูดอะไรวะเออช่างมันสิ่งแรกที่ต้องมีนะก็ต้อง ก็คือนี่ครับแฟลกนะแฟลกถ้าไม่มีแฟลกเล่นไม่ได้นะแล้วก็นี่ครับรายละเอียดของเรานะแฟลกถอยไปในไม่จำเป็นแล้วแฟลกแล้วก็นี่ครับเด็กนี้เป็นเด็กสายดรัมบังเกอร์ดราก้อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีดรัมบังเกอร์ดราก้อนนะเดี๋ยวโฟกัสแป๊บหนึ่งยุบโฟกัสเลยมันไม่โฟกัสอะช่างมันนะมองเห็นนะดรัมบังเกอร์ดราก้อนก็สำหรับดรัมบังเกอร์ดราก้อนก็เป็นของ HS01 นะเป็นของ HS นะมองเห็นไหม HS01 นะก็เดี๋ยวมีคนถามมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้ไว้หลังไม่ได้ก็สำหรับเด็กดราก้อนเวิลด์ถ้าไม่มีสิ่งนี้คงอยู่ไม่ได้ครับโล่ครับโล่มังกรครับก็โล่มังกรขาวนะผมใส่ไป2ใบนะก็สำหรับรัมบังเกอร์ดราก้อนนะก็ใส่ไป4ใบนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้รัมบังเกอร์เป็นบัดดี้นะแต่ผมก็ใช้ดัมบังเกอร์ดราก้อนเป็นบัดดี้นะเดี๋ยวผมก็จะเอาบางตัวออกนะแล้วก็ใส่ดัมบังเกอร์ไป5ใบนะก็บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเด็กบัดดี้ไฟนะสามารถใส่ถ้าตัวที่เป็นบัดดี้ของเราสามารถใส่ได้5ใบนะถ้ารวมในเด็กด้วยในเด็กจะอยู่4ใบแล้วก็จะเป็นบัดดี้ของเราใบที่5นะก็สามารถใส่ได้5ใบนะโอเคก็สำหรับการ์ดใบต่อไปก็คือนี่ครับดราโกนิกชาร์ดครับผมดราโกนิกชาร์ดนะก็เอาไว้สำหรับเพิ่มเกียรติเออมันก็ดูง่ายๆนะเคาน์เตอร์ด้วยมีความสามารถเคาน์เตอร์นะโอเคดราโกนิกชาร์ดใส่3ใบสำหรับอะไรวะโล่มังกรขาวนะก็เป็นของ BT02 นะแล้วก็สำหรับดราโกนิกชาร์ดก็เป็นของ TD03 นะโอเคมาใบต่อไปก็คือนี่ครับฟริงฟุ้งฟริงมากจ้ะมันฟุ้งฟริงมากเลยนะโอเคมันก็เป็นคือโอ้โหมังกรอะไรวะมังกรอนาคตกันสุดยอดกรัมหรือฟิวเจอร์นะก็เป็นตัวที่ใช้สำหรับในการที่เราจะสามารถตีเพื่อนได้นะโดยการลิงก์แต่กับตัวเราย้ำว่าตัวเรานะบางคนเล่นผิดนะผมเห็นแล้วผมเคยเห็นอยู่นะเป็นน้องๆอ่ะเขาเล่นผิดนะเขาใช้ดัมเบิลฟิวเจอร์นะตีไปแบบเดียวๆเลยใช่จ่ายคอร์สคือเขาน่าจะอ่านสกิลไม่รอบคอบนะก็เป็นของอะไรนะ HBT01 นะเป็นของ HBT ผมว่าผมเริ่มจะไปแล้วโอเคแล้วก็สำหรับการไปต่อไปก็คือดราโกนิกกิมมัวนะดราก้อนเวิลด์ไม่มีดราโกนิกกิมมัวอยู่ไม่ได้นะจ๊ะเป็นของดราโกนิกกิมมัวผมเป็นของ HS01 นะฮะโอเคแล้วก็การไปต่อไปก็คือนี่มอนเตอร์ไซหนึ่งทอสันเดนเปียดราก้อนนะเป็นของ TD01 นะครับผมไปต่อไปก็คือไอเทมของเรานะมัดเหล็กดราโกนัคเคิลนะเป็นของ TD01 นะแล้วก็ไปต่อไปก็คือดราโกนิกอะไรวะดราโกเอเนจีจะพูดดราโกนิกชาร์ดนะเป็นของ TD01 นะมันก็มี TD นะมีเยอะนะมีเยอะจริง TD แล้วก็การ์ดใบนี้สำหรับในการ์ตูนเขาเรียกอะไรนะเกาฟอร์เมชั่นนิกใช่ไหมมันก็ไม่มีใบนี้ไม่ได้นะบูมแมรงดราก้อนจาก SS01 นะครับผมโอเคไปต่อไปก็คือนี่การ์ดใบนี้ก็เป็นคอมโบเข้ากับบูมแมรงนะดราก้อนดีเทิร์นซิสเต็มนะก็เป็นของ SS01 นะครับผม
แล้วก็ใบต่อไปก็คือนี่ครับเป็นร่างพัฒนาของดํานะเป็นสุดยอดมังกรของลิทุยรู้สึกลิ้นผมจะไปแล้วรัมบังเกอร์ดราก้อนนะก็เป็นของ BT05 นะครับผมโอเคใบต่อไปก็คือไอเทมอีกอันหนึ่งของเรานะเป็นดาบมังกรรัมซอสนะเป็นของ HS01ก็สามารถไปหากันได้นะจ๊ะผมน่าจะมันผมว่า HS01 มันก็ยังหาง่ายอยู่นะแต่ BT01นี่น่าจะหายากแล้วนะโอเคใบต่อไปก็เป็นนี่ครับโล่มังกรฟ้านะครับเป็นของ BT01 นะครับโอเคใบต่อไปก็คือ Systemic Dagger Dragon เป็นของ TD01 นี่ใบต่อไปนี่ขาดไม่ได้ครับสำหรับเด็กนี้มันต้องมีครับโล่มังกรเขียวครับผมเป็นของ TD01 แล้วก็ใบนี้แถมมาใบนึงแถมให้ครับเป็นอะไรนะ Masurian Sunshine Impact นะเป็นของ EB01 นะจ๊ะแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายทุกคนน่าจะเดาได้กันแล้วนะฮะก็มันยังอยู่ใบเดียวแล้วแหละการ์ดเซตสุดท้าย4ใบRolling Slash Gargantua Punisher นะฮะเป็นของ BT04 นะครับผมโอเคสำหรับเด็กก็หมดเท่านี้นะเด็กของผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็มีแค่นี้นะสำหรับก็รู้สึกเห็นคอมเมนต์หนึ่งก็คอมเมนต์บอกว่าให้ผมจัดเด็ก Dungeon World ให้ดูหน่อยใช่ไหมสาย Cerberus Ace นะผมก็จะดูก่อนนะว่าจะพอจัดได้ไหมนะเพราะว่ารู้สึก Cerberus มันเด็กมันหายไปไหนเดี๋ยวผมก็ไปหาให้นะฮะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับแนวทางของเด็กนะอ๋อแล้วก็สำหรับคอมโบของการ์ดต่างๆนะผมน่าจะไม่ได้สอนนะเพราะว่าการที่จะเล่นคอมโบนั้นก็ดูตามการ์ตูนเล่นคอมโบของเด็กนี้ก็ใช้ดรัมแล้วก็พัฒนาเป็นดรัมตัวนี้พัฒนาเป็นตัวนี้ปึ๊บพัฒนาเสร็จแล้วก็เล่นกับบูมแมลงดราก้อนกับพวกดรัมซอสพวกเนี้ยก็โรลลิงสลัดพวกนี้แล้วก็หามอนเตอร์ไซหนึ่งแบบเนี้ยมันก็เล่นได้แล้วคอมโบนี้เนี่ยคอมโบแค่นี้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะโอเคสำหรับแค่นี้เลยสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม